かってな。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่3ในตรงส่วนของวันนี้เนี่ยมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยซึ่งครั้งนี้เป็นด่านที่มีกิมมิคเกี่ยวกับการทำลายจุดอ่อนครับด่านนี้มีชื่อว่าระเบิดแพร่เชื้อทางใจนะฮะโดยจะมีฮิเมโกะให้เราเล่นนะครับแน่นอนว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันฮิเมโกะเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครผ่านปัญญาซึ่งมีความสามารถในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้โดนทำลายจุดอ่อนทั้งแผงใช่ไหมเขาจะทำการสาดตรงส่วนของดาเมจออกไปนะครับเป็นดาเมจต่อเนื่องทีนี้ในด่านนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ว่าหากเราทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับในฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้ทั้งหมดโดนทำลายจุดอ่อนไปด้วยเช่นถ้าสมมุติผมใช้ฮิเมโกะทำลายตัวนี้ใช่ไหมทำลายจุดอ่อนเสร็จปุ๊บจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยโดนเบรกหมดเลยแล้วติดไฟนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วนอกจากนี้กรณีที่ติดเบรกไปแล้วเนี่ยแล้วเราทำการโจมตีซ้ำจะทำให้ฝั่งของคู่ต่อสู้ติดดีบัฟซึ่งเขาจะมีการโดนดาเมจเพิ่ม 40% เลยนะครับนี่นะโดยเอฟเฟกต์ 40% นี้สามารถที่จะซ้อนทับกันได้สูงสุด12ขั้นเท่ากับโดนไปแบบ 480% เลยนะครับถ้าแม็กแม็กอ่ะนะทำให้ในเคสของวันนี้เนี่ยหลักๆสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือหาคนทำยังไงก็ได้ช่วยเจาะบอสนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวฟรีคือ MC กับฝั่งของสู้ฉางนะเพราะเวลาเจอบอสเนี่ยมันเจอมาคู่กันนะครับแต่ดิสเคมไว้ก่อนเลยว่าสู้ฉางผมของกลางๆนะครับดาเมจจะไม่ขาดแต่รับประกันนะครับว่าผ่านดาวยักษ์ใหญ่แบบเงื่อนไขครบแน่นอนนะฮะซึ่งแน่นอนวันนี้เหมือนเดิมเลยกำจัดศัตรูนะครับไปถึงเวฟ6ได้ภายใน3รอบนะครับก็จะได้ของครบไปอันนี้นะเคสของดาวยักษ์ใหญ่ส่วนดาวยักษ์นี่ไม่ยากนะครับเล่นได้ผ่านก็พอนะฮะมันก็จะได้ของดาวแคระด้วยโอเคไหมทีนี้เรื่องการลงมาเนี่ยฮะสเต็ปในการเล่นของผมส่วนใหญ่ผมก็จะทำการเบรกให้ได้ก่อนโดยที่เริ่มจากฝั่งของตรงนี้ก่อนนะฮะทีเลยจับเบรกไปตัวขวาบ๊อบบ้านี่นะฮะเนี่ยสังเกตนะชิวๆครับแล้วก็อันนี้เราตีซ้ำเก็บอัลติเมทไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันต่อนะแล้วเราก็ตีเก็บฝั่งของสกิลไว้ก่อนนี่นะฮะโอเคณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมจับเบรกนี่ไปก่อนหนึ่งแล้วก็สกิลครับหลังจากนั้นจะเก็บอัลติเมทไว้เล่นในตาถัดไปนะซึ่งเจอกับบอสทีนี้เปิดมานะครับอัลติเมทฮิเมโกะก่อนเลยทีนี้ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเอาแนทมาประคองทีมนะฮะแล้วก็พยายามเอาสู้ฉางนะซึ่งจะมาเป็นคนทำดาเมจบอสคนหลักนะฮะโอเคผมจะเริ่มจากตัวฝั่งซ้ายก่อนนะจริงๆเราสามารถที่จะใช้ฝั่งของสกิล MC ก่อนได้นะฮะนะอ่ะปั๊มสเตตไปเหลือไว้นิดนึงแล้วเราก็นี่ครับเผาโอเคไปนะครับไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะเรื่องที่แบบเฮ้ยไอ้สองคนนี้เนี่ยมันจะเบรกยากหรือเปล่าเดี๋ยวเขาสร้างลูกน้องมาเองนะฮะแต่ณวินาทีนี้ผมจะเก็บไปก่อน1คนนะอย่างที่เห็นนะครับณจุดนี้นี่สิ่งที่ต้องทำก็คือทำการเบรกตัวซ้ายปุ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็เล็งโฟกัสไปที่บอสได้เลยนะครับโอเค9สเต็ปแล้วเนี่ยฮะหลักๆมันจะมีปัญหาอยู่แค่ว่าผมเบรกบอสเนี่ยแล้วก็ฆ่าบอสค่อนข้างจะช้านะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวดาเมจซึ่งสามารถฆ่าบอสได้เร็วกว่านี้ก็จะมีโอกาสที่ผ่านไปถึง 9/9 นะครับแต่แน่นอนนะว่าของรางวัลเนี่ยมันจบอยู่ที่ 6/9 แล้วนะครับเป็นเงื่อนไขนะก็ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้โอเคไหมทีนี้ในเคสนี้ผมจะตีหลักๆเป็นตัวซ้ายก่อนสาเหตุคือเขาเลือดเยอะกว่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ย ก็ค่อยตีไปโอ้ยกดผิดไม่เป็นไร
ต้องใช้แล้วเพราะกดผิดโอเคเดี๋ยวเรากดให้เน็ตฮิลนิดนึงนะครับแล้วก็อัลติเมทของฝั่งฮิเมโกะนะโบนั่นแหละเสร็จอันนี้ผมจะใช้ฝั่งของ MC ก่อนเล็งไปที่เซตขวาก่อนนะครับโอเค MC อีกรอบนึงไปนะครับตีตัวขวาสู้ช้างนี่เลยสับไปอีกรอบนี่เราจัดการเบรกฝั่งของตัวนี้ไปก่อนเมคชัวร์โดนทั้งแผงนะฮะโดนทั้งแผงสกิลอีแดดครับปั๊มเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นนะครับรอบผมเหลือไม่พอผ่านบอสสุดท้ายนะแต่ผ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราตัดฉับๆนิดนึงนะครับเข้าสู่ในพาร์ทของของรางวัลในวันนี้กันนะสำหรับของรางวัลในวันนี้จะอยู่ที่67เหมือนเดิมนะครับเซเวอร์เจ็ดนะแล้วก็จะมีเคสของของที่ใช้สุ่มในลิกใช่ไหมซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่20นะครับโอเคแล้วก็จะมีของอัพเกรดตัวละครอื่นๆด้วยเอาใช่แล้วเกือบลืมไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีฮิเมโกะแบบผมนะฮะก็บังเอิญทำแอคชิเมนต์เสร็จด้วยนะเป็นท่ารักกาแฟนะหลักๆคือใช้ท่าไม่ตายของฮิเมโกะ3ครั้งใน1การต่อสู้นะครับก็จะได้อีก10เซลล์ละ7นะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทำตรงส่วนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ